เรื่องนี้กันหน่อยนะคะปัญหาเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะคะถูกพูดถึงค่ะหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงบ้านเราด้วยนะคะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สภาพัฒน์นำมาคํานวณค่ะเรื่องของปัจจัยเสี่ยงความท,ท้าทายทางเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะดังนั้นเรามาดูกันหน่อยนะคะกับการเผชิญเอลนิโยค่ะเสี่ยงแรงฉุดเศรษฐกิจนะคะทั้งภาครัฐทั้งเกษตรกรควรจะรับมืออย่างไรเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะชื่ออาจจะฟังและเอะมันคืออะไรนะคะหลายท่านอาจจะผ่านหูม,มาบ้างเอลนิโยค่ะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่ ทำให้ฝนน้อยลง ฝนทิ้งช่วงอ,อุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองและสิ่งที่ตามมาก็คือภัยแล้งนั่นเองนะคะตรงข้ามกับรานิยะลานิยานี่คือฝนเยอะนะคะเราเจอมั้งแต่ปี6 3จนถึงปี6 6เปี6นี่ตั้งแต่ต้นปีแล้วเราจะเริ่มเจอเอล尼โยแล้วไปดูกราฟิกแรกกันก่อนนะคะผ้มชมไปดูค่ะปัจจัยสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้หลายคนบอกเอ๊ะพี่ทางด้านของพระราชพิธีพืชมงคลจรดผนังคันแรกนาะขวัญที่ผ่านมาพระโคเสียงไทยได้ค่อนข้างดีนะคะขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้ค่ะพระ แปลว่าอะไรพานุ่งห้าคืบนะคะปีนี้น้ําจะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาได้ผลบริบูรณ์นะคะพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และพระโคก็กินหญ้าและกินเหล้าด้วยพระโคกินหญ้าแปลว่าอะไรนะคะความหมายพยากรณ์ว่าน้ําท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ขณะที่พระโคกินเหล้าค่ะกินเหล้านี่หมายถึงคมนาคมสะดวกนะคะการค้าการขายกับต่างประเทศก็ดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองอันนี้เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตรียมรับมือค่ะก็คือภาวะ เอลนิโย ฝนน้อยลงนะคะทีนี้ทางด้านของสภาพัฒน์ได้มีการคาดการณ์ GDP ปีนี้นะคะอยู่สักประมาณ2.7นะคะจนถึง3.7ค่ากลางเนี่ยอยู่ที่3ห่างกัน1ระหว่างจุดบนสุดกับต่ำสุดถามว่าเขาคำนวณจากอะไรจะมี4ปัจจัยด้าน4ด้านด้วยกันสำคัญสำคัญตรงนี้นะคะ4ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจประจำปีนี้นะคะ่ะ 1. เศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินของโลกเราคุยกันถึงภาวะดอกเบีย้ยสูงขึ้นเงินเฟ้อสภาพภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศเรื่องของเจรการเจรจ เพดานหนี้ของสหรัฐอยู่ในหมดนี้ค่ะสองคือเพอตัวหนี้ครัวเรือนนะคที่เราคุยกันว่าเสียงนะสูงขึ้นด้วยหนี้ธุรกิจก็สูงขึ้นด้วยในภาวะที่ดอกเบี้ยสูงแบบนี้นะคะก็ เป็นอันตรายจากภาวะเศรษฐกิจทากว่าบริหารจัดการไม่ดี 3. ความแปรปวนจากสภาพภ,าพภ,าพภาพูมิอากาศค่ะตรงนี้เนี่ยกระทบนะคะกับผลผลิตทางด้านการเกษตรและวันนี้เราคุยเรื่องข้อ3กันนะคะเอลนนโย 4. ค่ะการเมืองและเศรษฐกิจหลังการเลือกตั้งนั่นเองนะคะนี่คือ4ประเด็นด้วยกัน,นะคะ่ะที่ทางด้านของสภาพัฒน์บอกว่าเราต้องจับตามองดังนั้นเราไปเริ่มต้นกันเลยนะคะกราฟิกถัดไปค่ะ ทางด้านของคุณแพทริกลาทาลัสนะคะเป็นเลขาธิการค่ะขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกออกมาบอกอย่างนี้นะคะว่าปีนี้เนี่ยมีโอกาสสักประมาณ60%ค่ะที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนิโยแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะภายในสิ้นเดือนกร,รกฎาคมแต่ว่าหลังจากนั้นล่ะพอกันยายนโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นถึง80%นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ร้อนขึ้นระบบแค่นี้ยังร้อนไม่พออีกเหรอจะร้อนค่ะนะจะร้อนขึ้นสูงทั่วโลกนะคะดังนั้นมันก็จะเกิดความแห้งแล้งบางส่วนของโลกใบนี้นี่คือ กรมอุตุนิยมวิทยาระดับโลกมาดูบ้านเรากันหน่อยในกราฟิกถัดไปนะคะและบ้านเราล่ะว่าอย่างไรกันบ้างนะคะคุณชมพารีชมพูนุชค่ะที่บดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเรากําลังเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะนะคะเราผ่านร้อนมาแล้วกําลังเข้าจะสู่เข้าสู่ฤด,ดูฝนทีนี้ฤด,ดูฝนคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นสุดสัปดาห์นี้นะคะ20-22พฤษภาคมกําลังจะประกาศแต่ขอดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแล้วกันนะคะทีนี้ ด้วยปรากฏการณ์เอลนิโยค่ะนะพูดถึงฝนตกน้อยนะคะจะระยะลากยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าปี67ดังนั้นเนี่ยนะถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะคะก็ทำฝนปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ5%หรือร้อยละ5้านะคะมีฝนทิ้งช่วงนะคะแต่ไม่ถึงกับแรง สิ่งที่ต้องทําคืออะไรแนะนําเกษตรกร,ร,กรค่ะวางแผนพ่อปลูกกักเก็บน้ําให้เพียงพอในฤดูฝนครึ่งแรกเนี่ยก็คือช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมตรงนี้จะเจอฝนทิ้งช่วงนะคะก็เป็นช่วงที่แนะนําเกษตรกรเนี่ยถ้าคุณต้องการใช้น้ําคุณต้องกักเก็บน้ําบริหารจัดการขุดลอกน้ําอะไรในที่ทํานาของคุณนะคะหรือรไร่ให้เรียบร้อยนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะครึ่งหลังต่อมาก็คือกันยายนถึงตุลาคมฝนจะเริ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งแรกแต่รวมๆแล้วยังน้อยกว่าปีที่แล้วสักประมาณ5%ด้วยกันไปดู กราฟิกถัดไปค่ะแล้วเอ็นยโยน่าห่วงมากน้อยแค่ไหนล่ะนะเอ๊ะมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนฟังจากทางด้านทำทานายของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยดูไม่น่าห่วงมากนักนะคะ,ะแต่ก็พอให้กังวลได้ต้องมีการบริหารจัดการเราก็เลยจะพาผู้ชมไปเปรียบเทียบนะคะเอลนิโ e ยมากน้อยแค่ไหนสภพาพัดเข้าตรีกอบค่ะ GDP เกษตรนะคะเปรียบเทียบกับอะไรปริมาณน้ำน้ำกับเกษตรเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันถ้าหากว่าน้ำน้อยนะคะ โดยเฉพาะยาย,ยิ่งต้นทุนน้าน้อยน้ําที่จะไปใช้ในการเพาะปลูก,กเกษตรก็น้อยลง GDP กเกษตรก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะตัวแท่งสีฟ้าตัวนี้เนี่ยคือปริมาณน้ำค่ะในแต่ละช่วงนะคะ GDP กะเกษตรก็คือเส้นตัวกราฟสีนี้สีเทาตรงนี้ที่เป็นขึ้นลงขึ้นลงตรงนี้กรอบตรงนี้ค่ะบ้านเราเคยเจอเอล尼โยมาแล้ว2ครั้งก็คือปี58นะคะกับปี6 2ด้วยกันค่ะเราไปดูกันหน่อยว่าในปี58ตอนที่เจอเอล尼โย GDP กเกษตรเป็นอย่างไรกันบ้างในปี58ตั้งแต่ต่อยมาแรกก็จะเห็นว่า ปริมาณน้ำเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเทียบทั้ง4 4่สไตรมาสตรงนี้เนี่ยปริมาณน้ําแท่งสีฟ้าค่อนข้างเยอะค่ะแต่ทั้งนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็น้อยลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในไตรมาสสามปี58 <c oughs> น้ําน้อยมากนะคะ8,700กว่าล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองถือว่ามีใช้น้อยมากทีนี้ GDP เ <c oughs> กษตรเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสแรกก็ติดลบเรื่อยมาค่ะ9 5 8 4 6.1 2.7แล้วก็4.2ติดลบมาต่อเนื่อง5ไตรมาสในปี58นี้นะคะ เราเจอปรากฏการณ์เอลนิโย5หไตรมาสติดทําให้ GDP เกษตรในปีนั้นเนี่ยติดลบไป6%ด้วยกันทีนี้มาดูกันต่อค่ะต่อเนื่องตั้งแต่ปี 61 62เนี่ยนะคะ61เนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นไตรามาสแล้วเนี่ยนะะ,ะตัวน้ําต้นทุนน้าค่อนข้างที่จะเยอะดีนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็น้อยลงแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะเล็กน้อยในหลังจากนั้นค่ะไตรามาส3ไตรามาส4แล้วต่อเนื่องจนถึงปี62นะคะเจอเอลนิโยปรากฏการ์เนี่ย4ไตรามาสด้วยกันนะคะตอนแรก g d p เกษตรก็ยังเป็นบวกอยู่3.8 1.7 0.2แต่ในไตรามาสสุดท้ายที่เจอติดลบไป2.8ด้วยกันนะคะดังนั้นเขาก็มองว่ามันมีความสัมพันธ์กันนนะะไปดดู้้าาท มุมตรงนี้นะคะแล้วปัจจุบันล,ละ่ะเราอยู่ไตรมาสแรกของปี66นะคะตัวแท่งสุดท้ายถือว่าต้นทุนน้าเราค่อนข้างที่จะดีนะคะตอนนี้ตนะัวไตรมาสแรกเนี่ยเรามีต้นทุนน้าอยู่ที่3 3 0 0 0กว่าล้านลูกบาทเมตรนะคะแล้วก็ตัว GDP เกษตรเราเนี่ยเติบโตได้7.2%เเพราะว่ามีความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้นพอสมควรนะคะราคาสินค้าเกษตรก็ดีด้วยไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ เราไปดูหัวข้อนะคะอเรามาเทียบปริมาณน้ําค่ะทีนี้การจะดูว่า พยากร์อากาศให้แม่นยําแล้วก็น้ำเนี่ยจะมีเพียงพอหรือเปล่าก็สําคัญมันสัมพันธ์กันนะคะถ้าจะพพยากรณ์ให้แม่นๆต้องใกล้ๆเวลานั้นพยากรณ์ก็จะแม่นมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยแม้จะแม่นแค่ไหนการเตรียมความพร้อมก็สําคัญไปดูปริมาณน้ํากันหน่อยนะคะปริมาณน้ำค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าเราจะมีปริมาณน้ำนะคะในเขื่อนค่อนข้างที่เยอะแต่ว่าใช้ได้จริงน้อยหน่อยนะคะอันนี้ไปเปรียบเทียบปี5 8 6แแล้วก็ค่าเฉลี่ย5ปีด้วยกันข้อมูลจากกรมชลประทานไป thank you ค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะคะปริมาณน้ําที่ใช้ได้ที่มีเนี่ยในค่าเฉลี่ย5ปีย้อนหลังคือเส้นสีขาวตรงนี้นะคะค่าค่าเฉลี่ยในแท่งสีเทานี้ก็คือปริมาณน้ําในปีในปี58เราคุยกันถึงต้นทุนน้ําก่อนนะคะในปี58เนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์นาเมษาดูแท่งสีเทาก่อนเราจะเห็นว่าปริมาณน้ําในปี58เนี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ย5ปีเสมอมาเลยค่ะก็เลยทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ GDP เกษตรลดลงนะ,ะติดลบไปถึง6%ในปี6 2ที่เรา เจอเอลนิโยครั้งที่2เนี่ยแท่งสีฟ้าเนี่ยปริมาณน้ําในช่วงต้นค่อนข้างที่จะเยอะดีแต่หลังจากนั้นก็ลดลงค่ะแล้วก็ลดลงต่ํากว่าค่าเฉลี่ย5ปีนะคะค่อนข้างที่จะเยอะหลายเดือนอยู่เหมือนกัน แต่ว่าปรากฏการครั้งที่2ที่เราเจอเอล尼โยไปเนี่ยในปี62เนี่ย GDP ในปีนั้นเนี่ยลดลงไปประมาณ GDP เกษตรนะคะลดลงไปประมาณ1%ด้วยกันผลกระทบน้อยกว่าปี58เพราะว่าในต้นปีเขามีต้นทุนน้ำเยอะกว่านะ,ะในช่วงปี58เห็นจากแท่งนี้ทีนี้ในปี -66 ค่ะคือแท่งสุดท้ายสีน้ำเงินทึบๆหน่อยนะคะเขียวทึบๆตรงนี้เนี่ยต้นปีเนี่ยเราจะเห็นว่าปริมาณน้ําเรามีต้นทุนที่ดีนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ลดลงใกล้เส้นค่าเฉลี่ยมาเรื่อยๆจนถึงเดือน พฤษภาคมค่ะนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเจอปรากฏการณ์เอลิโยแล้วนะคะที่คาดการว่าจะเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นมากขึ้นนะีอันนี้ก็ต้องรอดูดังนั้นการบริหารจัดการต้นทุนน้าเป็นสิ่งสําคัญนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ อย่างที่บอกกันไปนะคะน้ำในเขื่อนมีแต่ว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะคะถามว่าเป็นยังไงบ้างยกตัวอย่างที่เขื่อนภูมิพลความจุอยู่สักประมาณ13,462ล้านลูกบาทเมตรปริมาณน้ําที่คือนในเขื่อนณนะวันที่10พฤษภาคมมีแค่59%ของความจุเท่านั้นเองและน้ําที่เอาไปใช้ได้ล่ะนะคะ ใช้ได้แค่3 1ของความจุเขื่อนนะคะ4,150ล้านลูกบาทเมตรแล้วทําไมต้องเก็บน้าเอาทิ้งเอาไว้ในเขื่อนด้วยนะ,ะเช่นเดียวกันนะคะทางด้านของเขื่อนเซริกิตเนี่ยก็มีปริมาณน้ําที่ใช้ได้เนี่ยถ้าเทียบกับความจุเขื่อนแค่16%เท่านั้นเองนะแล้วก็แควน้อยบํารุงแดนเนี่ยนะคะก็ใช้ได้แค่23%ของความจุเขือ่อนตอบคําถามค่ะว่าทําไมถึงต้องเหลือน้ําไว้นะคะไม่ใช้ให้หมดไปเลยอย่างนี้นะอันนั้นเนื่องมาจากยังต้องมีน้ําบางส่วนไว้ใช้อย่างเช่น การผลิตไฟฟ้านะคะหรือบางที่อาจจะมีโซลา่าะะแบบลอยน้ำนะคะเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบนี้ไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ ก็ฝิกผัดไปพาผู้ชมไปดูนะคะข้าวสินค้าส่งออกสำคัญของบ้านเรานะคะเอลนิโยค่ะฉุดผลผลิตข้าวในปี2,566จากการคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกับสิกรไทยนะคะข้าวก็แบ่งเป็นนาปีกับนาปลังนะคะสำหรับข้าวนาปลังเนี่ยนะคะเขาจะเริ่มมีการหวานกันตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแล้วก็จะเริ่มมีการเก็บเกี่ยวสักประมาณเมษายนพฤษภาคมดังนั้นปีนี้เนี่ยเขาเริ่มมีการเก็บเกี่ยวกันนะคะ ทางด้านของข้าวนาปางเนี่ยจะใช้นะคะคน้ำจากเขื่อนแล้วก็เป็นการปลูกในแถบพื้นที่ชนละประทานค่ะเป็นการปลูกข้าวนอกฤดูในปีนี้เนี่ยนะคะปี66เนี่ยสามารถจัดเก็บได้เนี่ยนะคะ7 6ล้านนะตันข้าวเปลือกนะคะ ก็คือถือว่าค่อนข้างที่จะดีดีกว่าปี65เนี่ยสูงถึง23.4%ที่ดีกว่าปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะคะแต่ข้าวนาปีข้าวนาปีคืออะไรนะคะข้าวนาปีก็จะเป็นตามธรรมชาติค่ะก็คือชาวนาทั่วประเทศเนี่ยจะเริ่มมีการหว่านเมล็ดข้าวพันข้าวเนี่ยนะ,ะตั้งแต่ช่วงประมาณก่อนฤดูฝนส่วนใหญ่ก็คือเดือน5้านี่นะคะก่อนฤดูฝนแล้วก็อาศัยน้ําฝนเนี่ยแหละค่ะหล่อเลี้ยงข้าวให้โตขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีการเก็บเกี่ยวสักประมาณช่วงปลายปีนาปีปีนี้อะ ยังไม่เกิดขึ้นนะคะแต่คาดการ์อย่างนี้ค่ะว่าปี65เนี่ยนะคะตัวปริมาณข้าวเปลือกอยู่ที่ล้านตันเนี่ยนะคะปี .66 น่าจะอยู่ระหว่าง25.1ถึง25.6ล้านตันคือลดลงเนื่องจากปรากฏการณ์ของเอลิโ่ด้วยนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงก็ไล่ตั้งแต่ติดลบ5.9%ถึงติดลบ4.1%ทีนี้เมื่อเรารวมนาปีกับนาปังแล้วนะคะในปี65้เนี่ยจะได้อยู่ที่้าวเ,เปลือะะลข้าวเก น่าจะแกว่งอยู่ที่ประมาณ32.7ถึง33.2แปลว่าอะไรถ้าเทียบกับปี65อาจจะติดลบไป0.6%หรือบวกได้0.9%ด้วยกันนะคะอันนี้คือผลผลิตข้าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอลิโญนะคะความแห้งแล้งปริมาณน้ำต่างๆไปดูกราฟิกถัดไปค่ะกราฟิกถัดไปเนี่ยนะคะเอาแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคะเราจะมีแนวทางในการรับมือได้อย่างไรเราฟังแบบนี้เรารู้แล้วแม้ว่า ในพระราชพิธีนะคะเพื่อชมองคลเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าอ่ะก็ค่อนข้างจะดีน้ําท่าก็อุดมสมบูรณ์พอสมควรแต่เรื่องของทางวิทยาศาสตร์เราก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็พอรับรู้แล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของภาครัฐทําอย่างไรล่ะนะร,รู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องจัดหาแหล่งน้ําสํารองค่ะตรงไหนขุดลอกให้มันลึกขึ้นจะได้มีแหล่งกักเก็บน้ําเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทําการเกษตรหรือเกี่ยวข้องกับน้ํา เตรียมให้เพียงพอนะคะเนี่ยเครื่องมือเครื่องจักรแหล่งน้ำสำรองแล้วเกษตร,กร,ก,รกรไทยเกษตรกรไทยทำยังไงนะคะลดต้นทุนการผลิตสิคุณรู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะทำยังไงได้บ้างการบริหารจัดการนะคะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนทดแทนปุ๋ยเคมีนะคะหรือถ้าพืชที่คุณปลูกอยู่ปัจจุบันเนี่ยใช้น้ําเยอะ คุณหันมาปลูกบางส่วนนะฮะบางส่วนเป็นพืชที่ใช้น้ําน้อยลงดูไหมนะอย่างเช่นพืชที่ใช้น้ําน้อยก็จะมีมันสําปะหลังหรืออ้อยนะคะอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทั้งไร่ จัดบางส่วนนะคะถ้าคุณปลูกข้าวก็ปลูกข้าวส่วนหนึ่งเพิ่มพื้นที่นะคะในการปลูกมันสำปะหลังหรือปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นมาเพื่อจะใช้น้ําได้น้อยลงอันนี้ค่ะคือข้อมูลที่มีมาฝากกันนะคะว่าทําไมประเด็นเรื่องของเอล尼โยจึงสัมพันธ์นะคะกับเศรษฐกิจของไทยเพราะว่ามันเสี่ยงกับเรื่องของภายแล้งและสินค้าเกษตรบ้านเราเนี่ยเราก็ส่งออกนําเม็ดเงินเข้าประเทศไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดารายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ